สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ่งแม่เจ้า63นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมารู้จักกับ3สาลิกานะครับที่นำโชคลาภนำเงินทองนะครับคนไทยเรานี่ครับความเชื่อเกี่ยวกับต้นไม้นำโชคลาภก็มีมานานแล้วนะครับและก็มีต้นไม้หลายหลากชนิดนะครับที่ช่วยเสริมบารมีโชคลาภนะครับวันนี้ผมจะแนะนำ3สาลิกานะครับที่มีคุณด้านโชคลาภเงินทองนะครับชนิดแรกนะครับก็จะเป็นสาลิกาลิ้นทองนะครับสาลิกาลิ้นทองนะครับใบก็จะมีออกสีเขียวนะครับแล้วก็มีอมน้ำตาลนะครับนะครับบางคนก็ว่าเป็นสีทองนะครับแบบนี้สาลิกาลิ้นทองนี่ก็มีคุณเรื่องเรียกโชคลาภเงินทองนะครับเหมาะสำหรับบ้านเรือนร้านค้าร้านขายนะครับเพื่อจะปลูกไว้เสริมโชคลาภบารมีนะครับอันแรกนะครับสาลิกาลิ้นทองอีกชนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นสาลิกาจักรพรรดินะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีลักษณะเหมือนกันกับสาลิกาลิ้นทองนะครับสิ่งที่ต่างกันก็ตรงที่สาลิกาจักรพรรดิครับใบจะใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับเทียบกันดูนะครับอันนี้สาลิกาลิ้นทองนะครับตรงนี้เป็นสาลิกาจักรพรรดินะครับหรือบางที่เขาอาจจะเรียกสาลิกาลิ้นทองจักรพรรดินะครับมาดูชนิดที่3นะครับเป็นต้นที่3นะครับที่นำโชคลาภเงินทองนะครับก็จะเป็นสาลิกาล้อมเพชรนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งนะครับที่เขาเรียกกันว่าหัวใจเศรษฐีนะครับด้วยลักษณะใบนะครับจะเป็นรูปใบโพนะครับหรือคล้ายๆหัวใจนะครับก็จึงเรียกหัวใจเศรษฐีนะครับจะมีส่วนตรงกลางใบนะครับเขียวแล้วก็ขอบๆขาวนะครับก็เป็นมีลักษณะเป็นต้นไม้ใบด่างที่สวยงามชนิดหนึ่งนะครับจากประสบการณ์การเลี้ยงนะครับทั้ง3สายพันธุ์นะครับก็คือสาลิกาลิ้นทองสาลิกาจักรพรรดินะครับและก็สาลิกาล้อมเพชรนะครับก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันก็คือเลี้ยงได้ทั้งล่มลำไรนะครับและก็เลี้ยงได้ทั้งแดดจัดนะครับและสิ่งที่ไม่ชอบเหมือนกันก็คือช่วงฤดูฝนนะครับเวลาฝนตกชุกๆนี่ครับใบจะร่วงจะหล่นนะครับไม่ชอบฝนเท่าไหร่นะครับถ้าเพื่อนๆซื้อไปเลี้ยงแล้วก็ช่วงหน้าฝนมีใบหล่นใบร่วงก็เป็นเรื่องปกติของเขานะครับเวลาโดนน้ำเยอะเขาจะเป็นอย่างนั้นนะครับการเลี้ยงดูก็เลี้ยงดูได้ทั้งในร่มรำไรแล้วก็กลางแจ้งนะครับแดดจัดนะครับรดน้ำวันละครั้งนะครับก็ขอให้ดินระบายน้ำได้นะครับอย่าให้น้ำขังนะครับแค่นี้ก็จะสามารถเลี้ยงดูต้นไม้สาลิกาแต่ละชนิดได้นะครับวันนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแนะนำสาลิกาลิ้นทองสาลิกาจักรพรรดินะครับแล้วก็สาลิกาล้อมเพชรนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ